คนมีความคิดความอ่านอย่างคุณคงศักดิ์อีกคนหนึ่งเนี่ยก็กว้างขวางรู้เรื่องไม่ใช่แต่ในประเทศไทยนะรู้เรื่องแนวอะไรต่อมีอะไรของสากลอินเตอร์เนชั่นแนลมากก็ต้องคนต้องหาคนที่มีความรู้กว้างขวางในหลายๆวิชาชีพนะครับสสรต้องเป็นเกษตรกรเยอะๆนะฮะเกษตรกรเจ็บปวดอะไรยังไงมาราคาปุ๋ยแพงก็จะได้มาช่วยกันกำหนดกฎหมายแล้วก็ประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญครับถ้าผมเดานะพี่ลงคราวนี้คงถ้าแนวคิดคล้ายๆกับเหมือนเดิมก็น่าจะมีการสรรหาอยู่2ส่วนอันนี้ขออนุญาตเดาไว้ก่อนนะครับเดาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาคือ1จากกลุ่มสมาคมสภาเกษตรสภาท่องเที่ยวหอการค้าสภาอุตสาหกรรมนะครับสมาคมต่างๆที่เป็นองค์กรใหญ่ๆอีกรวมทั้งตัวแทนของกระทรวงทบวงกรมต่างๆอีกอันนึงก็คือเป็นตัวแทนของผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไหนต้องคัดสรรมาอันนี้ผมว่าพี่ลงน่าจะเข้าข่ายผู้ทรงคุณวุฒิของบ้านเมืองเรานะครับผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อด้านอุตสาหกรรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอะไรพวกนี้ผมว่าน่าจะเป็นถ้าแยกเป็นพวกแยกเป็นสองกลุ่มแบบนี้ครับก็อย่างไรก็ตามขออนุญาตประกาศตัวไว้เลยว่าผมลงสมัครแน่ครับก็ฝากคุณผู้ฟังว่าโปรดเลือกผมซึ่งยังไม่รู้ว่าเบอร์อะไรพี่ลอพูดเลยเดี๋ยวจะตัดเอาไปลง TikTok ให้ดีป่ะพี่ลอประกาศว่าถ้ามีการสมัครสสรคุณดำรงพุทธานสมัครแน่ใช่ไหมคะครับถ้ามีการจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญผมก็ขอเสนอตัวให้ประชาชนเลือกหรือขอเสนอตัวให้องค์กรต่างๆที่คุณใหญ่ว่ามาเนี่ยคัดเลือกผมเข้าไปและขอเรียนไว้ว่ามันต้องดูแล้วว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรกับเราเลยไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์แต่มันจะเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองตรงที่ผมเป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะมากนะครับเห็นอะไรต่ออะไรมามากทั้งในประเทศและต่างประเทศยกตัวอย่างพ.ร.บ.ผู้สูงอายุเนี่ยก็มีอยู่มาตราหนึ่งก็เป็นความสำเร็จของผมคือเสนอว่าคนที่เป็นผู้สูงอายุควรจะได้รับเช่นจะเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์จะเข้าไปดูสวนสัตว์หรือวนอุทยานเนี่ยก็ไม่ต้องเสียเงินค่าตั๋วเพราะเป็นผู้สูงอายุไอ้เนี่ยผมเอามาจากต่างประเทศที่จริงคนไทยอะไรก็รู้อยู่แต่ว่าไปต่างประเทศเขาจะมีไปอังกฤษเขาจะมี old age person คือคนที่อายุ60ไปแล้วก็เรียกว่า old age person หรือในอเมริกาเขาเรียก senior citizen นะฮะคนเหล่านี้ก็ได้รับการยกเว้นอันเนี้ยผมก็เอามาเสนอในวุฒิสภาก็ปรากฏว่าได้ประกาศใช้เป็นกฎหมายที่ท่านทั้งหลายได้รับพลานิสงส์กันอยู่เนี่ยนะครับก็กราบเรียนว่านายดำรงเป็นคนเสนอให้มีมาตรานี้ครับอย่างเนี้ยก็ถือว่าเราใช้ประสบการณ์ซึ่งก็จะได้อันนี้ไม่ได้อยู่ในรัฐธรรมนูญแต่อยู่ในพ.ร.บ.ผู้สูงอายุครับผม